فهذا الكتاب الأصول الثلاثة يحتوي على ماذا؟ أو لو نفهرس هذا الكتاب نفهرسه إلى خمسة أقسام، نقسم ونفهرس هذا المتن إلى خمسة أقسام. หนังสือรากฐาน 3 ประการนี้นะครับประกอบด้วยอะไรบ้างหนังสือรากฐาน3ประการนี้ในสารบัญของมันประกอบด้วย5หมวดใหญ่ๆอัลอวัลอัลมะซาอิลอัลอัรบะหมวดที่1ประเด็น4ประเด็นสําคัญ4ประการวัสซานีหมวดที่2อัลมะซาอิลอัลซะลาซะยะนีอันวาอัตเตาฮีดไกรอัลอุซูลอัลซะลาซะหมวดที่2ชนิดของเตาฮีดทั้ง3ประเภทวัสซาลิซลิมาซะนัดรุสอัตเตาฮีดหมวดที่3ทำไมเราต้องเรียนเตาฮีดวัรรับิหมวดที่4อัลอุซูลอัลซะลาซะอัชรัตอัลกับหมวดที่4คือเนื้อหาสำคัญนะครับเป็นบทที่อธิบายเรื่องของรากฐาน3ประการก็คือคำถามคำตอบที่จะเกิดขึ้นในหลุมกุโบร์วัลคามิสคาติมะตุลกิตาบทที่5คือบทสรุปของหนังสืออุซูลซะลาซะนูอีดมัรเราะห์อูคราทวนอีกครั้งครับบทที่1ประเด็นสำคัญ4ประการมะซาอิลซะลาซะอวอันวาอัตเตาฮีดอัลซะลาซะหมวดที่2ประเภทของเตาฮีดทั้ง3ประเภทلماذا ندرس التوحيد หมวดที่3ทำไมเราต้องเรียนเตาฮีด شرح الاصول الثلاثة أسئلة القبر หมวดที่4อธิบายคำถาม3คำถามในหลุมกุโบร خاتمة الكتاب และก็สุดท้ายครับหมวดที่5เป็นบทสรุปของหนังสืออุซูลซะลาซะ